ไปกันที่บุรีรัมย์กันก่อนนะคะคุณผู้ชมครับวันนี้ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ต่างก็เดินทางมาไหว้สักการะสารหลักเมืองและสารปึงเถากงมากค่ะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระรูปพระรูปหล่อพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งเนื่องในวันจัก,กรีเพราะว่าชาบุรีรัมเรียกตัวเองนะคะว่าเป็นลูกหลานของรัชการที่หนึ่งเมื่อครั้งพระองค์ทรงตั้งเสืองบุรีรัมย์หลังจากที่ยกทัพไปปราบกบฏเขมรนสาเร็จจนเกิดเป็นเมืองบุรีรัมย์มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ ช่วงค่ำของวันนี้ค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์เขาเตรียมจัดพิธีทำบุญเบิกบ้านลูกหลานรัชการที่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะ น้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันจัก,กรีมีการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์2,564รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเริ่มต้นการจัดงาน Amazing ส,ง,สงการานต์บุรีรัมย์ศาสตร์แสงศาสตร์ส,สีศาสตร์ของดีบุรีรัมย์แต่ไม่ศาสตร์น้ำค่ะมีพิธียังเป็นทางการช่วง1ทุ่ม45นาทีนะคะก็จะมีรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในพิธีที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาค่ะก็เน้นย้ำค่ะว่าใครที่อุณหภูมิร่างกายเกิน37.5อองศาจะไม่นุญต ที่เข้างานเด็ดขาดนะคะทางผู้มีการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานบุรีรําบอกว่ามหากรรมอเมซิ่งสงการานบุรีรําไม่มีการสาดน้ําเพราะว่าเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของสอบอคและสาธารณสุขนะคะแต่ว่านี่เป็นสงการานเรืองแสงครั้งแรกของประเทศก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะ 6เมษายนจนถึง15เมษายนตลอดทั้ง10วันกิจกรรมมีหลากหลายเลยนะคะทั้งการประกวดคมไฟสตรีทฟู้ดอาหารพื้นถิ่นรวมทั้งมหากรรดนตรีสวนสนุกด้วยนะคะพิเศษสุดค่ะ10เมษายนจะมีมหากรรดนตรีจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศและ11เมษายนจะมีกิจกรรมเซิร์ฟสเก็ตสําหรับคนที่ชื่นชอบกีฬาแนวเอ็กซ์ตรีมด้วยนะคะ12เมษายนกิจกรรมฟันรันสาหรับใครที่ชอบวิ่งนะคะแล้วก็อีกหลายกิจกรรมที่ทางบุรีรัมเนี่ยเขาตั้งใจทําให้เห็นว่าสามารถจากกิจกรรมภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะไม่ต่ำกว่า4 0 0 0สนคนเงินหมุนเวียนน่าจะเกือบๆ2,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ